สวัสดีครับพบกับ Toy Mon เช่นเคยนะครับวันนี้นะฮะเรียกว่าเป็นวันที่ตอนแรกอ่ะจะถ่ายบัฟฟ้าฮะแต่ว่าวันเนี้ยของเข้าเยอะมากก็เลยคิดว่าอยากจะมาทำคลิปเปิดกล่องให้ดูนะครับว่าวันเนี้ยของมีอะไรมาบ้างนะครับแล้วก็อยากจะประชาสัมพันธ์นิดนึงนะฮะตอนนี้เพจของ Toy Mon นะฮะยังใช้การไม่ได้ตอนนี้กำลังดำเนินการแก้อยู่นะครับดังนั้นเนี่ยในเพจอ่ะก็จะไม่มีอะไรอัปเดตนะครับถ้าเกิดใครอยากติดต่อหรือว่าอะไรเนี่ยให้ย้ายมาก่อนชั่วคราวนะครับที่ Instagram นะครับก็คือจะมี Instagram ขึ้นอยู่นะฮะ Toy Mon Toy นะครับคือ Toys มี S แล้วก็ Mon MON นะฮะแล้วก็มี Toy มี S อีกทีนึงนะครับเดี๋ยวขึ้นรูปให้สามารถ inbox มาในชั่วคราวก่อนได้นะฮะหรือว่าจะพูดคุยทางนั้นก่อนก็ได้นะครับแล้วก็จะอัปเดตทาง YouTube ก่อนนะครับถ้าเป็นส่วนใหญ่เนาะเพจกลับมาใช้ได้แล้วนะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตข่าวสารต่างๆเหมือนเดิมนะครับแต่ก่อนเดินก่อนได้เนี่ยเรามาแกะกล่องพัสดุกันก่อนนะครับวันนี้เพิ่งเข้ามาจริงๆเข้ามาได้สักพักแล้วฮะคือ2วันก่อนนะครับก็จะมีกล่องอันนี้นะครับสั่งมานะครับจากพีบันไดฮ่องกงนะครับนั่นคือชัมเบอร์เดอร์บัฟฟ้านะฮะบัฟฟ้าซัมบี้ฟอร์มเดี๋ยวจะมีรีวิวเร็วๆนี้นะฮะแล้วก็อันนี้นะฮะก็ได้มาจาก Star Fan Toy นะครับหรือของคุณวินนะครับอันนี้คือเราจะสั่งหลักไปแล้วถ้าเป็นพวกงาน Hasbro หรือว่างาน Power Ranger นะครับอันนี้น่าจะเป็น Power Ranger Dino Thunder Black Ranger นะครับ Tommy Oliver ตัวสุดท้ายที่เขาเล่นนะฮะมาดูกันนี่ฮะ Black Ranger นะครับซึ่งจริงๆอ่ะด้านหลังผมก็จะมี Dino Thunder อยู่เหมือนกันนะครบแล้วแต่ว่าขาดแค่ตัวสีขาวนะฮะเท่านั้นเองครับนี่แพ็คเกจแล้วซึ่งมันเป็นตัวนี้ออกมาแพ็กเกจมันเปลี่ยนเว้ยมันเข้าคู่กันกับตัวเก่าไม่ได้เลยมันเป็นกล่อง Lightning Collection เก่าอ่ะนี่คือ Lightning Collection ใหม่นี่ฮะแล้วก็มีหน้า Tommy Oliver แบบเป็นด็อกเตอร์ Tommy แล้วนะฮะตอนนั้นในเรื่องเก็บอาบะเพราะว่ามี DX ด้วยอยู่ข้างหลังเอาแล้วฮะอันนี้คือทีเด็ดเลยมันจะเป็นของจากน้องคนนึงฮะที่อยู่ทางฝั่งเหนือนะครับนอกจาก MSC ที่ส่งไปทำแล้วเนี่ยตอนนี้ก็มีอีกเพจนึงเกิดขึ้นมาแล้วครับก็คือนี่ฮะ KDD Toy นะฮะหรือว่าน้องใหญ่นั่นเองนะครับนี่ส่งมาเป็นแบบแพ็คใหญ่กล่องบุบด้วยนิดนึงอันนี้น่าจะเกิดจากขนส่งเพราะว่าตอนที่น้องเขาส่งมาให้น่าจะเช็คสภาพแบบดีแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าด้านไหนมีอะไรบ้างนะครับผมก็จำไม่ค่อยได้แล้วว่ามีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาลองแกะดูนะฮะ1กล่อง2กล่องเฮ้ย3กล่องอุ้ยแต่กล่องนี้แบรนด์น่ะกล่อง01นะครับแบรนด์น่าจะอยู่ที่ขนส่งแล้วล่ะแล้วก็ตัวนี้อ่ะตัวนี้ก่อนเลยไหนๆมันก็แกะง่ายที่สุดแล้วไม่ได้ส่งกล่องไปนะครับนั่นก็คือคูกะ Rising Ultimate ตัวนี้นะครับซึ่งที่ส่งไปเนี่ยตัวนี้มันจะมีปัญหาเรื่องการขยับแขนครับคือแขนน่ะมันขยับแล้วมันติดขัดมากอิดแอดเลยนะฮะก็เลยส่งไปทำแล้วผมก็เล่นจนแบบแขนหลุดอ่ะนะฮะแขนมันหลุดไปเลยพลาสติกเบี้ยวบิดไปเลยนะฮะตัวนี้ก็ส่งแก้เรียบร้อยแล้วใช้งานได้แขนข้างไหนหักวะจำไม่ได้แล้วน่าจะข้างนี้มั้งนะฮะเออประมาณนี้ก็คือตัวแรกนะฮะยุ่งอะไรเนี่ยยุ่งอะไรดูกล่องที่บูบี้ที่สุดเลยมันคือกล่อง01 Rising Hopper นะครับแต่ว่าตัวเนี้ยมันมีประเด็นเยอะมากเลยอ่ะคือเราซื้อพาร์ท02มาใช่ไหมแล้วก็ให้นี่เพจหนึ่งทำนะครับก็ยังไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่เลยมาให้ MSC ประกอบอีกทีหนึ่งแต่ว่าเขาทำสีบางส่วนแล้วก็ส่งไปให้น้องใดทำอีกทีซึ่งตัวเนี้ยมันหลายต่อมากแล้วก็บูบี้มากด้วยคือเรากลัวมากๆเลยเรากลัวมันพังมากๆเลยอ่ะแต่ว่าปลอดภัยดีนะน่าจะปลอดภัยดีบี้อ่ะบี้แบบเนี่ยดูดิอ่ะแต่ข้างในยังปลอดภัยอยู่นะครับกับกล่อง02นะฮะจะแยกหัวมาเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวประกอบใช้ได้แหละแล้วก็มือพวกมือต่างๆอะไรอยู่นี่ฮะเออแต่เดี๋ยวไม่เป็นไรเพราะไอ้เรื่องกล่องนะฮะผมมีกล่อง01เยอะมากๆกล่องบูบี้ก็ถือว่าไม่เป็นไรฮะโอ้โหแต่มันทุเรศมากเลยนะ
คือถ้าให้น้องถ้าถามว่าน้องทำไหมหรอน้องไม่ได้ทำหรอกฮะเพราะว่าเรื่องกล่องอะไรไม่ค่อยยุ่งแล้วถ้าแกะแล้วก็วางไว้ปกติแต่ว่าเรื่องการขนส่งของมันทับกันได้เยอะหรือมีการโยนอะไรเกิดขึ้นอะไรเงี้ยฮะมันก็ค่อนข้างจะรู้สึกแย่นิดนึงนะครับอ่ะกล่องนี้เรียกได้ว่าเป็นกล่องลิมิเต็ดของทางเราแล้วก็ของน้องเลยเพราะว่าทำการคลอสทำการคลอสกันนะครับให้มันเกิดงานนี้ขึ้นมานั่นก็คือนี่ครับKamen Rider หมายเลขหนึ่งที่โคเวอร์เปลี่ยนเป็น Shocker Rider ในเวอร์ชันของน่าจะเป็น The First ป่ะ The First นะฮะที่เป็น Shocker Rider เราก็คือเราเอา Rider 1นะฮะหมายเลขหนึ่งครบรอบ50ปีนะครับนี่ฮะมาทำแล้วก็รู้สึกอันนี้มันเป็นเดี๋ยวก่อนต้องบอกว่ากล่องนี้มันเป็นงานจีนนะซึ่งตำหนิงานจีนมันจะค่อนข้างจะแย่แล้วเราก็เลยตัดใจซื้อมา1ตัวเพื่อจะมาทำตัวนี้นะฮะก็มีการโอ้โหขัดกันสนุกเลยแล้วก็มีการมีโลโก้คลอสด้วยนะฮะแต่สีมันเพี้ยนไปนิดนึงว่ะมันดูมืดไปหน่อยไม่ได้สว่างนะฮะแต่ว่าก็ตั้งโชว์ได้โอเคนะฮะอันนี้นี่ด้านหลังนะครับจะมีโลโก้ของ Toy Mon แล้วก็ KDD Toy นะครับเดี๋ยวจะมีรีวิวแน่นอนนะฮะกำลังคิดเนื้อเรื่องของเจ้าตัวนี้อยู่ว่ามันจะควรไปในทิศทางไหนนะครับสำหรับตัว Shocker Rider ตัวนี้ตัวเดียวนะที่เป็นโมแบบนี้นะถ้าคนอื่นไม่เคยเห็นนะหรือมีใครมีมาโชว์กันได้นะแล้วก็อีกกล่องนึงอันนี้ได้มาโดยความน่าจะเป็นความบังเอิญที่แบบดีๆก็อยากได้ช่วงนั้นอินชิน Rider มากๆเลยครับแล้วก็อยากจะได้ตัวมาขี่มอไซค์เท่ๆสักตัวนึงนะฮะนี่เลยทุกคนอาจจะเห็นแล้วฮะในรูปนะครับแต่นี่ฮะคือของจริงเพิ่งมาถึงนะกับ Kamen Rider หมายเลขหนึ่งเป็นThe Next Color Version นะครับนี่เป็นไงเป็นกล่อง Limited เหมือนเดิม Limited ที่มีคลอสกันเกิดขึ้นนะฮะแล้วก็ด้านหลังนะครับแต่ตัวเนี้ยมันมีที่ส่งมาช้าผมให้เขาแก้นิดนึงคืออยากให้แก้เรื่องถุงมือนะฮะถุงมือเขามันออกฟ้าๆไปหน่อยเห็นไหมสังเกตไหมนะฮะอันนี้ก็คือให้แก้ถุงมือเป็นออกเหมือนเดิมขุ่นๆคล้ายๆชินไรเดอร์มันก็เลยออกมาแบบนี้ซึ่งมัน อาจจะไม่มินเมกันนิดนึงคือตรงถุงมือกับถุงเท้าเนี่ยมันจะไม่ตรงกันนะฮะแต่ว่าที่เหลือคือสวยเลยด้านในแบบนี้ก็เดี๋ยวจะมีรีวิวเจาะเหมือนกันนะฮะสำหรับตัวนี้ก็จะคิดเนื้อเรื่องกันไปให้มันแบบเวลาทำโมชั่นต่อสู้กันหรือว่าเป็นเนื้อเรื่องอะไรเงี้ยฮะก็ว่าจะสานต่อให้มันดูยาวๆนิดหนึ่งเนาะและนี่นะฮะก็คือเปิดกล่องทั้งหมดของวันนี้นะถ้าเกิดชอบคลิปเปิดกล่องอะไรแบบเนี้ยฮะคอมเมนต์มาได้นะฮะว่าอยากดูเปิดกล่องอะไรแบบนี้อีกนะดูลุ้นดีนะวันนี้มีอะไรใหม่ๆเข้ามาอะไรเงี้ยฮะก็คอมเมนต์พูดคุยกันมาได้นะครับถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็ช่วยกันนิดนึงนะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องเรานะครับผมToy Monนะครับแล้วก็อย่าลืมนะฮะกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะเวลามีคลิปใหม่มาจะได้พลาดชมก่อนใครนั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยเปิดกล่องต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะอันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายฮะเจอกันทุกคน